ันนี้คือต้นกันเกานะครับตอนนี้กำลังผลกำลังสุกนะฮะสุกเต็มต้นเลยครับเยอะมากๆเลยครับเกือบทุกต้นเลยครับที่ไร่ตอนนี้ที่มีต้นเงินเกาอยู่นะครับเกือบทุกต้นเลยเนี่ยมาดูกันโหดกมากอายุประมาณ14ปีอ่ะต้นนี้ทั้งหมดที่เห็นนี้นะครับที่เห็นนี้นะเห็นต้นนี้ไหมฮะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆฮะอู้ผลสุกเต็มต้นเลยครับต้นนี้ก็เหมือนกันแล้วตอนนี้ไม่ใหญ่นะแต่ว่าโอ้ก็โอเคอะฮะนี่ครับผลสุกเต็มต้นเลยเหลืองส้มเลยเนี่ยสีออกส้มๆนะครับอันนี้ไม่ค่อยดกแต่ว่าก็มีทั่วต้นเหมือนกันอันนี้แหละต้นนี้ไม่มีนะครับต้นนี้ก็โอเคเลยนะต้นนี้สูงนะจะเห็นอยู่ข้างบนนู่นสุกเต็มต้นนะสุกพร้อมๆกันเลยครับไล่ๆกันเลยครับนี่โอ้นะฮะปัญหาก็คือเก็บนี่แหละมันเก็บยากนิดนึงโอ้โหถ้าเก็บได้นะทั้งหมดเนี่ยเอามาเพาะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอ่ะต้นนี้โอ้ครับนี่อันนี้ดกมากเลยนะเนี่ยไม่ได้เดินมาดูนานแล้วนี่ครับนั่นกันเกาทั้งนั้นเลยที่เห็นอยู่นะอันนี้ก็ใช่ครับโอ้โหซูมดูใกล้ๆนะโอ้สุดยอดเลยดกมากเลยครับไปดูต้นต่อไปครับนี่ครับโอ้โหนี่กิ่งโน้มเลยครับเนี่ยกิ่งนี้นี่คือผลกันเกาครับเมล็ดกันเกาหรือต้นมันปลาเนี่ยครับโหเวลาเขาออกดอกช่วงออกดอกที่ผ่านมานะหอมมากหูยเดี๋ยวต้องเก็บละเตรียมเก็บเมล็ดแล้วท่านใดพอทราบนะครับวิธีหรือขั้นตอนการเพาะกันเกานะครับให้งอกเนี่ยผมพยายามแล้วครับทำแล้วไม่งอกนะครับสูตรที่ได้มาที่ลองทำดูก็ไม่งอกนะฮะท่านใดพอมีเทคนิคนะฮะในการเพาะกันเกายังไงก็ลงคอมเมนต์มานะครับฝากด้วยนะครับว่าเพาะยังไงนะฮะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันเพื่อนที่ติดตาม
เกี่ยวเรื่องของต้นไม้นะครับโหปีนี้กันเกาผลเหลืองส้มผลสีออกส้มๆสุกทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็หลายต้นนะเห็นไหมโหนี่นี่นี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ผมให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่พยายามแล้วครับพยายามเพาะแล้วไม่งอกนะครับเพื่อนๆหลายคนก็เอาไปเพาะแล้วก็ไม่งอกนะครับก็ไม่ทราบว่าขั้นตอนการเพาะจริงๆทำยังไงนะครับโอ้โหนี่ถ้าเพาะได้นะโหมันเยอะมากเลยนะครับส่วน3ต้นนั้นก็สุกแล้วเก็บมาลองเพาะแล้วก็ไม่งอกนะครับแต่จริงแล้วมันน่าจะเป็นปัญหาจากการที่เราทำไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเรียกว่าไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดเรามีวิธีการเพาะที่ดีนะฮะน่าจะงอกนะครับนี่นะครับมันดกจริงๆครับโอเคนะครับก็นี่คือกันเกรานะครับก็จะสุกคาต้นเนี่ยประมาณช่วงนี้ครับตุลานะฮะช่วงตุลาเนี่ยครับต้นเดือนตุลาเนี่ยกันเกาก็อย่างที่เห็นนี่นะครับนี่คือภาพบรรยากาศตอนนี้วันนี้ก็วันที่5ตุลาปี62นะครับ2562ส่วนใหญ่ก็นะครับสุกมีผลเกือบทุกต้นนะครับเกือบทุกต้นมีไม่กี่ต้นนั้นเองที่ปีนี้เขายังไม่เห็นก็ออกนะครับออกผลแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะออกดอกนะครับแล้วก็มีเมล็ดแบบนี้มีผลสุกแบบนี้ต้นนี้ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็อายุรุ่นเดียวกันครับเนี่ยให้ท่านชมนี่อู้ยเยอะมากนี่ครับต้นนี้จะน้อยหน่อยสองต้นนี้ครับจะน้อยต้นนี้น้อยมากปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีนะนี่ครับแต่ว่าต้นนี้โอ้ต้นนี้ไม่มีนี่คือต้นกันเกานะครับต้นนี้สูงและสวยด้วยนะครับทรงเขาสวยครับนะครับนู่นนี่คือทรงของเขาจะเป็นแนวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูลำต้นใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับต้นนี้สวยมากครับทรงก็สวยจริงๆเนี่ยอายุประมาณ14ปีครับ
ยู่ที่ประมาณสักหน้า5หน้า6ครับสวยมากต้นนี้สวยจริงๆครับเป็นต้นเกาที่สวยมากต้นตรงเป๊ะเลยนะครับหายากนะฮะต้นเกาที่สวยขนาดนี้สูงปีนี้เขาไม่มีดอกไม่มีผลนะครับต้นนี้เนี่ยนี่ครับนี่เนี่ยดูหุ่นเขาครับนี่แล้วก็มีต้นอื่นด้วยครับเห็นไหมโอเคครับขอบคุณมากครับชอบใจกดติดตามด้วยนะครับนอกจากมีกันเกาแล้วเราก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับสวัสดีครับ